การบุกบ้านเสกทวงสามีคืนเตรียมขนของกลับบ้านไล่อีฟไปอยู่ที่อื่นยังคงเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆสำหรับครอบครัวของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่อยู่ในความสนใจของแฟนคลับและคนที่ติดตามอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดการวิภากรอดีตภรรยาและแม่ของลูกได้บุกไปที่บ้านของเสกกลางดึกโดยณตอนนั้นอีฟอภิชญาได้อยู่นอกบ้านและการได้สั่งห้ามอีฟเข้าในบ้านอีกด้วยซึ่งการได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ให้ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยในคลิปดังกล่าวการได้บุกไปที่บ้านของเสกแล้วถามกับอีฟว่านี่บ้านของใครซึ่งอีฟก็ได้ตอบว่าเป็นบ้านของเสกเมื่อการถามว่าบ้านของเสกแล้วของใครอีกอีฟก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดจนเสกต้องบอกให้การเปิดประตูให้อีฟเข้าบ้านเมื่อทั้ง3คนได้เข้าไปคุยกันในบ้านอีฟก็คาดคั้นถามเสกว่าพี่จะเอายังไงเราคุยกันเมื่อวันก่อนไม่ใช่หรอว่าจะเอาแค่ลูกแล้วเสกก็เสนอว่าอยู่กัน3คนเลยไหมล่ะจากนั้นอีฟก็บอกว่าจะอยู่3คนกันได้ยังไงพี่จะเอาแต่ลูกไม่ใช่หรอการได้พูดต่อว่าพี่เสกก็มีผู้หญิงคนอื่นเยอะแยะก่อนหน้านั้นเหมือนกันพี่เสกก็ยังกลับมาพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พี่ไม่มีใครอีฟจึงสวนกลับว่าแล้วช่างศักดิ์อีกคนของการล่ะการบอกว่าก็แค่ศักดิ์เฉยๆนอกจากนี้ด้านการยังต่อว่าอีฟอีกว่ามาดูดเงินของเสกเป็นงูเหลือมเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอกแล้วยังบอกต่ออีกว่าขอโทษนะถึงจะเป็นคู่มั่นหรืออะไรแต่ตอนนี้ฉันเป็นเมียเป็นตอนไหนก็ได้อีฟจึงถามกลับมาว่าเป็นตอนไหนอย่าขาดกันแล้วไม่ใช่หรอการจึงตอบว่าเป็นไปเรื่อยๆการยังพูดอีกว่าจริงๆไม่ควรจะเกิดเรื่องเลยถ้าอีฟไม่ไปด่าลูกตัวเองจากนั้นการและอีฟต่างก็ได้ปะทะฝีปากกันอย่างต่อเนื่องซึ่งการถามว่าจะมาตบกันเลยไหมอีฟบอกว่ามันไร้สาระและการยังบอกอีกด้วยว่าจะกลับมาอยู่ที่ห้องเดิมและให้อีฟไปอยู่ห้องไหนก็ได้แต่ตัวเองจะอยู่ห้องเดิมเสกซึ่งเป็นสามีของตัวเองเหมือนกันและเป็นพ่อของลูกทั้ง3คนซึ่งอีฟก็ได้สวนกลับมาว่าก็แค่พ่อของลูกหรือเปล่าแล้วการก็สวนกลับทันทีไม่ใช่แค่พ่อของลูกแต่เป็นคนที่สำคัญที่สุดลูกตนก็สำคัญพ่อของลูกก็สำคัญตนเองเป็นเมียและเขาก็เป็นสามีหย่ามา4ปีก็เป็นสามีได้ทุกเมื่อที่ต้องการจากนั้นอีฟก็ได้หันไปถามเสกว่าพี่ต้องการไหมแต่เสกกลับเงียบไม่ได้ตอบกลับใดๆทั้งสิ้นซึ่งการบอกว่าไม่ต้องไปถามหรอกเรื่องไร้สาระอีฟจึงบอกว่าการเป็นคนทำเสกให้อ่อนแอและการก็พูดอีกว่ามาอ่อนแออะไรคนที่ทำก็คืออีฟเป็นตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วพร้อมกับยืนยันว่าจะเอาสามีคืนให้ได้สำหรับอีฟนั้นจะไปอยู่ห้องไหนก็ไปอยู่ซึ่งในระหว่างที่การได้ไลฟ์สดนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากโดยแบ่งฝ่ายชัดเจนทั้งทีมการและอีฟและจากนั้นในอินสตาแกรมของการก็ได้โพสต์รูปคู่กับเสกพร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรมากแค่กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมจะไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันและยังบอกอีกว่าของตัวเองจะไปยึดคืนกลับมาให้หมดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ